โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ผมภูมิแล้ววันนี้ผมจะเป็นเกมไมค์ครับรีวิวแอดออนอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งแอดออนในวันนี้ที่จะมารีวิวนั่นก็คือแอดออนวันพีซซึ่งแอดออนนี้จะมีรู้เรื่องอะไรบ้างก็ไปชมคลิปกันได้เลยโอเคครับผมซื้อแอดออนวันพีซในครั้งนี้ก็จะเป็นแอดออนตัวเดิมนะครับแต่เพิ่มเติมคือเขาอัปเดตมาใหม่นะครับผมซึ่งก็อัปเดตที่แบบว่าให้เล่นได้ในเวอร์ชัน 1.21.23 ขึ้นไปได้แล้วนะครับผมตอนนี้ก็อัปเดตเป็น1.21.30 แล้วนะครับก็ยังเล่นได้ปกตินะครับผมปกติเนี่ยพอแอดออนไลท์ออนเนี่ยก็คือแบบมันเล่นไม่ได้เลยนะครับถ้าอัปเดตเวอร์ชันใหม่นะครับแต่ผู้สร้างไลท์ออนนี้ก็คือขออัปเดตเปลี่ยนโค้ดเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เล่นในเวอร์ชันล่าสุดได้แล้วนะครับโอเคก็ผมไม่ได้รีวิวแอดออนนี้นานเลยนะครับก็มันอัปเดตไปเยอะแล้วนะโอเคเดี๋ยวผมมาดูกันว่ามีอะไรเปลี่ยนบ้างก่อนอื่นเลยก็จะมีหมวกฟางตรงโต๊ะตรงนี้นะครับแต่ก่อนมันไม่มีเนาะนั่นแหละผมไม่ได้รีวิวนานมากนะครับผมนี่หมวกฟางก็ซึ่งมันเป็นบล็อกนะเนี่ยมันจะเป็นบล็อกนะครับผมนี่เป็นบล็อกนะครับซึ่งถ้าเรากดไปที่ตัวมันเนี่ยปุ๊บมันก็จะเอาหมวกมาให้เราแบบนี้เลยนะครับผมตามนี้นะครับโอเคเดี๋ยวทิ้งก่อนอ่ะก็หมวกฟางก็มีอะไรเปลี่ยนไหมก็จริงๆก็มีนะปกติเนี่ยถ้าเราจะถอดหมวกคือเราต้องกดย่อใช่ไหมเนี่ยกดย่อเนี่ยประมาณนี้นะครับแต่ว่าครั้งนี้มันไม่สามารถกดย่อได้แล้วนะเนี่ยกดย่อมันก็ไม่มีอะไรนะครับซึ่งครั้งนี้เราต้องเอาหมวกไปคราฟแทนนะครับนี่พอคราฟปุ๊บเราก็จะได้หมวกฟางที่อยู่ข้างหลังมาปั๊บแบบนี้นะครับผมนี่มันจะอยู่ข้างหลังเราแล้วนะก็คือเราไม่สามารถกดย่อเหมือนแต่ก่อนได้แล้วนะครับก็คือเราต้องเอาไปคราฟอย่างเดียวเนี่ยคราฟอย่างเดียวเลยนะครับผมแล้วก็ตัว NPC ตัวนี้นะผมก็เปลี่ยนของให้แรกด้วยนะมันก็จะเป็นออกจากโจรสลัดหรือกองทัพเรือนะครับแล้วก็ทางขนมปังน้ำแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากนะครับโอเคส่วนไอเทมนี้ก็คือเหมือนเราจะต้องใช้สมุดนี้เลือกก่อนนะผมเนี่ยมันจะให้สมุดนี้มานะครับเนี่ยมันถ้าเรากดเข้าไปมันก็จะมีให้เลือก select ฝั่งนะครับผมเลือกฝั่งว่าเราจะเป็นฝั่งโจรสลัดหรือฝั่งมารีนนั่นก็คือกองทัพเรือนั่นเองนะครับผมก็แน่นอนโจรสลัดแน่นอนใครๆก็เลือกโจรสลัดอยู่แล้วนะครับผมโอเคก็ไอเทมนี้นะครับเนี่ยมันเป็นการแบบว่าออกจากฝั่งนั้นๆ นะครับผมสมมุติผมเป็นโจรสลัดแล้วใช่ไหมผมอยากเปลี่ยนฝั่งเป็นกองทัพเรือก็ใช้ไอเทมนี้ออกก่อนแล้วก็เปลี่ยนฝั่งนะครับผมตามนั้นส่วนอันนี้ก็จะเป็นพวกฮาคินะครับผมนี่พวกเรียนรู้พวกพลังฮาคิสังเกตฮาคินู่นนี่นั่นนะครับฮาคิราชันอะไรเงี้ยนะครับผมก็เดี๋ยวลองกดเข้าไปดูพอกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะบอกว่าวิธีการได้ฮาคิเนี่ยเราต้องทำยังไงนะครับผมตามนั่นแหละถ้าใครเล่นเอาชีวิตรอดนะครับโอเคก็อันอื่นก็เหมือนกันนะก็ลองกดเข้าไปดูนะเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยก็ EXP เราต้อง40ขึ้นไปนะครับถึงจะใช้ได้นะครับประมาณนี้ก็มีเคลื่อนไขของมันอยู่นะครับโอเคส่วนกล่องนี้ก็จะให้เพียนที่กับกล้องมาก็ไม่รู้ว่ามาทำไม ไม่รู้ว่ามาทำไมนะครับผมโอเคก็ร้านก็หมดแล้วนะมันก็ไม่ได้มีอะไรมากส่วนกล่องพวกนี้ก็มีขนมปังชูก้าปลามันเป็นอาหารนั่นแหละนะครับเนี่ยไม่มีอะไรมากนะครับหมดแล้วนะครับผมโอเคปะเดี๋ยวเราไปดูของที่ผมเตรียมไว้กันก็คืออยู่ตรงนี้เลยนะครับผมนี่ของที่เตรียมไว้ก็จะมีอยู่4กล่องนะครับผมก็เหมือนน้อยนะแต่เปิดข้างในเยอะชิบหายนะครับโอเคอันนี้น้ำเลยเนี่ยช่างมันอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากกล่องแรกก็จะเป็นกล่องอาวุธนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าไม่ใช่กล่องอาวุธไอ้ชุดพวกแฟชั่นบอกเลยว่ามันเพิ่มพวกแฟชั่นหัวกับชุดของมังกรเผามังกรฟ้านะครับเพิ่มเข้ามานอกนั้นก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรมากนะเหมือนเดิมก้อนที่เพิ่มเข้ามาก็จะนี้อันนี้มั้งจำไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็อันนี้มั้งเนี่ย4อย่างมั้งนะครับจำไม่ได้นะว่าอันไหนเพิ่มมาบ้างนะครับผมนี่เผามังกรฟ้านะครับผมนี่เลยเป็นเผาที่หน้ามันไส้ชิบหายนะครับผมอยากไปต่อยหน้ามันสักทีนึงนั่นแหละนะครับผมโอเคแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหัวของคันจูโร่นะครับหัวในไอตัวที่เหลี่ยมอิมพอสเตอร์นั่นเองแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคิกคุเอาคิกคุนะครับผมนี่ก็จะเป็นเนี่ยมีผมออกมานะครับโอเคแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเกียวชิโร่นั่นแหละประมาณนั้นนะครับโอเคไปเก็บก่อนอ่ะก็จะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับชุดก็นอกนั้นก็เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับก็เอาผ้าคลุมลูฟี่มาตามสเต็ปเลยก็คือรีวิวตอนนี้ก็ต้องเป็นลูฟี่นะครับผมเป็นตัวละครที่ผมชอบที่สุดแล้วโอเคมาต่อไปก็จะเป็นกล่องอาวุธนะครับผมกล่องอาวุธนี่ก็เหมือนจะเพิ่มมานะครับก็คือมันแต่ก่อนเนี่ยไอ้3ดาบของโซโลเนี่ยมันจะไม่รวมกันแบบนี้นะคือเราต้องแบบเนี่ยหยิบมาทีละเล่มอย่างเงี้ยแล้วก็มารวมกันแค่นั้นแหละนะครับก็คือเอามาไว้มือซ้ายเอามาไว้ที่ปากแล้วก็อีกมือขวาก็ถือมันยุ่งยากนะผมก็เลย
เหมือนจะแบบอัปเดตให้มันรวมกันไปเลยนะครับนี่ก็คือแบบตามนี้เลยนะครับโอเคก็จะเป็นดาบชุดซุยซันไดแล้วก็วาโดนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเอ็นมะซันไดแล้วก็วาโดนะครับผมเปลี่ยนจากชุดซุยเป็นเอ็นมะนั่นเองนะครับส่วนอาวุธอื่นก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับผมยกเว้นอันนี้ของอุซบแล้วก็ปืนก็น่าจะเหมือนเดิมมั้งเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะครับผมแล้วปืนมันมีวันพังด้วยนะเนี่ยมันมีวันพังด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวอันนี้ของอุซบมานอกนั้นก็น่าจะเหมือนเดิมเลยนะครับไอ้พวกดาบที่ไอ้ชนิดพวกเนี้ยก็คือมันจะแบบว่าติดสถานะเอฟเฟกต์เฉยๆอ่ะพอเราฟันนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากครับผมอย่างเช่นสีเขียวฟันปุ๊บเป็นพิษอะไรเงี้ยอันนี้ก็ฟันปุ๊บจะเป็นสั่นสะเทือนอะไรประมาณนั้นแหละอันนี้ก็แมกมาเมล่าก็คือไฟนะผมก็อันนี้ก็ตีแล้วจะเป็นควันอะไรของมันนั่นแหละเป็นเอฟเฟกต์ออกจากดาบเฉยๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูอาวุธของอุซบกันก่อนนะครับก็คือมันชื่ออะไรนะคุโรกาบุโตะนะครับผมก็จะเป็นการยิงกระสุนดาวเขียวออกไปนะครับแล้วมันมีอยู่ท่าเดียวนะมันไม่มีท่าอื่นเลยนะครับเนี่ยกระสุนดาวเขียวไม่ไผ่สักอย่างนึงจำชื่อไม่ได้นะครับปั๊บนี่กระสุนดาวเขียวนะก็มีแค่นี้แหละแต่ดาเมจมันก็แรงอยู่นะกระสุนดาวเขียวของอุซบเนี่ยประมาณนี้นะครับโอเคมาแล้วก็เดี๋ยวเรามารีวิวดาบของโซโลกันนะครับผมนี่พอเราถือปุ๊บนี่มันก็จะเป็นแบบว่าถือ3ดาบแล้วก็จะมีชื่อไม่ใช่ดิมีแชทเด้งมาก็คือซันเซนสกายนะครับผมก็คือมันพูดชื่อท่านั่นแหละนะครับตอนฟันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะก็เหมือนเดิมเลยนะครับคลิปนี้ผมอาจจะพูดเบาหน่อยนะเพราะว่าเสียงแหบนะครับไม่สบายนะครับผมก็ไม่ได้อัดคลิปนานด้วยแหละนะครับโอเคมาก็ถ้าเรากดใช้ท่าก็จะเหมือนเดิมครับผมนี่วิชา3ดาบซัดเคสสกายใช่มั้ยว่าซันเซนซันเซนสกายโอเคพูดยากชิบหายก็เหมือนเดิมครับผมนี่หมุนๆๆแล้วก็ไปเรียบร้อยพุ่งไปนะครับโอเคตามนี้ส่วนเอ็นมะนี่รู้สึกถ้าไม่เปิดฮาคิมันไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนะครับผมเนี่ยฟันได้อย่างเดียวนะครับโอเคซึ่งเดี๋ยวก่อนจะมารีวิวดาบ3ดาบของโซโลที่มีเอ็นมะเนี่ยผมขอใช้สมุดนี้แล้วก็เลือกเมนูได้เลยครับก็คือชีทครับผมก็คือแบบเปิดการโกงนั่นเองนะครับผมก็คือเอาไว้เล่นในโหมดครีเอทีฟแล้วไม่ได้เอาไว้เล่นในเอาชีวิตรอดนะครับผมถ้าใครเล่นเอาชีวิตรอดนี่โกงนะครับเนี่ยมันก็จะมีอยู่2อันนะผมก็จะอยู่ไอ้ข้างบนก็จะเป็นนี่เลยเป็น EXP ของเรานะครับผมแล้วก็อันข้างล่างนี่จะเป็นแบบว่าการอัพพวกฮาคิเลเวลฮาคิพวกนั้นนะครับแล้วก็อัพเลเวลของผลปีศาจแล้วก็เพิ่มค่าหัวแล้วก็เพิ่มเงินตัวเองนะครับผมก็คือประมาณนั้นแหละโอเคก็เดี๋ยวผมจะเพิ่มทั้งหมดเลยละกันก็ EXP 100ไปนะครับผมนี่พอ EXP 100ปุ๊บมันก็จะได้ฮาคิวราชันมาเองเนี่ยกดใช้ได้แล้วเนี่ยกดใช้ได้นะครับผมระยะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเท่าไหร่นะครับผมโอเคแล้วก็อะไรอีกเดี๋ยวผมอัพพวกนี้ให้หมดเลยละกันพวกนี้อัพไปนะครับส่วนนี้อย่าเพิ่งอัพนะครับผมเพราะว่ามันเป็นอัพค่าหัวด้วยค่าหัวเท่าไหร่เนี่ย1ล้านนะครับส่วนนี้ก็เป็นอัพไม่ใช่อัพสกิลอัพเลเวลผลปีศาจก็อย่าเพิ่งไปอัพก็ได้เพราะยังไม่กินผลปีศาจเลยนะโอเคสัมมิตไปพอหลังจากอัพปุ๊บเราก็จะได้ฮาคิมานะครับผมนี่เป็นฮาคิทั้งหมด1 2 3รูปแบบนะครับผมโอเคซึ่งฮาคิเนี่ยมันจะมีขอข้ามกล่องเลยนะก็จะมีกล่องอันนี้ด้วยนะนี่ก็จะเป็นสมุดเรียนรู้นะผมก็คือน่าจะหาเหมือนจะหาได้ตัวแบบตามทั่วไปมั้งไม่รู้เหมือนกันนะครับถ้าใครได้สมุดนี้มาก็น่าจะโกงน่าดูนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหมัดของริวโง่นะครับผมนี่สามารถใส่เข้าไปได้นะครับตามนี้เลยก็จะมีฮาคิ4รูปแบบแล้วนะครับผมโอเคตามนี้มาพอเราเรียนรู้เสร็จแล้วนะครับเราก็กดย่อครั้งนึงเมื่อกี้ผมใช้ริวโง่ไปใช่ไหมก็ต้องกด2ครั้งนะให้มันขึ้นรูปสายฟ้าตรงช่องแรกเห็นปะให้มันขึ้นรูปสายฟ้าหรือไม่ก็ขึ้นรูปนี้ก็ได้นะผมเนี่ยสองอย่างนี้นะครับขึ้นรูปไหนก็ได้หลังจากขึ้นรูปสายฟ้าหรืออันเมื่อกี้นะผมก็คือกดได้เลยนะครับพอกดปุ๊บมันก็จะเป็นการใช้พลังดาบนะครับผมนี่ตามนี้เลยนะครับผมเป็นการใช้แบบพลังดาบของเอ็นมานะแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้เคลือบฮาคินะครับผมก็คือสายฟ้าเนี่ยมันเหมือนจะเป็นการแบบว่าเปิดพลังแบบดาบเฉยๆนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติผมปิดแล้วก็ไปที่หมัดฮาคิที่มันเสริมกับฮาคิราชันด้วยนะครับถ้าเปิดปุ๊บแล้วผมถือดาบนี่มันก็จะมีเอฟเฟกต์เหมือนเดิมแล้วก็แต่ว่าเพิ่มเติมคือมันจะแบบว่าคือไงมันจะเคลือบฮาคิด้วยน่าจะแรงกว่าเดิมนะครับผมก็เปิดอันนี้ก็ได้นะครับผมโอเคซึ่งก็ถ้าเรากดค้างที่หน้าจอเหมือนจะแบบเป็นการกระโดดสูงๆนะครั้งหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าเรากดที่หน้าจอค้าง
จนขีดมันเต็มมันก็จะเป็นการใช้ท่านะผมนี่มันก็จะตั้งท่ารอเลยนะครับโหสุดยอดเลยว่ะเอฟเฟกต์แบบโอ้โหมันทำดีขึ้นเยอะเลยนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมขอลองใช้สกิลกันเลยนะผมกดค้างไว้นะครับผมนี่กดค้างไว้เลยนะครับก็คือเอาใหม่กดกระโดดแล้วก็ค้างแล้วก็ปล่อยพุ่งไปโอ้โหไกลมากไกลจัดๆไกลจัดๆเลยนะผมเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ผมขออยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคมาปึ๊บนี่พุ่งไปโอ้โหไกลจัดหน้าเบียดก็น่าจะแรงด้วยนะผมนี่ดาบโซโลนะก็โคตรเท่นะครับบอกเลยโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับดาบของโซโลนะครับผมโอเคอาวุธก็หมดแล้วก็มีแค่นี้แหละนะก็ไม่ได้มีอะไรมากครับส่วนอื่นก็เหมือนเดิมครับผมเหมือนเดิมเลยก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับโอเคมาต่อไปก็จะเป็นกล่องของผลปีศาจแล้วนะซึ่งเหมือนเขาแบบว่าปรับโมเดลใหม่นะครับแต่ว่าชื่อเนี่ยชื่อของผลปีศาจเนี่ยคือไม่ได้ใส่มาเหมือนเดิมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่เปลี่ยนชื่อนะครับก็จะได้แบบหาดูชื่อง่ายๆจะไม่ต้องมาจำรูปร่างของผลนะว่าอันนี้ผลนี้คืออะไรนะครับผมแค่นั้นแหละส่วนอันนี้ผมไม่เคยเห็นนะครับเหมือนเขาจะเพิ่มเข้ามานะครับผมก็คือว่าเนี่ยในเนี่ยครับเนี่ยมันมีเยอะเลยโกลเด้นอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรนะก็เลยจะเอามาลองกินให้ดูนะครับผมโอเคมาโอ้จริงๆแอดออนนี้อัปเดตเยอะมากนะครับผมโอเคมาก็เดี๋ยวผมให้ดูลูฟี่สักหน่อยนะให้ดูลูฟี่สักหน่อยครับอันนี้ฮาคิสากิก็พอไม่มาฮาคิการหลบหลีกไม่เหรอฮาคิการหลบหลีกเดี๋ยวนะมันมิดเหรอวะช่างมันแล้วกันฮาคิสังเกตก็พอเราเปิดปุ๊บก็จะบอกจุดของศัตรูนะว่ามันอยู่ไหนบ้างนะครับผมโอเคตามนั้นแหละเดี๋ยวกินผลปีศาจให้ดูปั๊บโอเคนะครับผมนี่มากินผลปีศาจก็จะเข้ามาอยู่ในช่องนี้ช่องที่2นะซึ่งเราไม่สามารถเอาออกได้นะครับผมโอเคก็ถ้าเรากินผลปีศาจปุ๊บถ้าเรากดเข้าไปนะก็จะมีท่าแต่ละท่าให้เราเลือกนะถ้าเราเลือกมาปุ๊บก็สามารถใช้ได้นะผมนี่หมัดยางยืดเหมือนเดิมนะครับตามนี้โอเคก็จะเห็นได้ว่ามันมีน้อยใช่ไหมแต่ว่าจริงๆมันมีเยอะครับคือมันเรายังไม่ได้อัพเลเวลตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมลองอัพเลเวลก็คืออันนี้เลยแล้วก็นี่แล้วก็นี่ครับผมนี่ที่ผมบอกว่าอย่าเพิ่งอัพก็คือรอกินบทพิศดารก่อนแล้วค่อยอัพนะครับก็คืออัพเต็มไปเลย นี่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็กดเข้าไปดูปั๊บนี่ก็จะมีท่าเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับผมตามนี้เลยก็จะมีนู่นมีนี่มีนั่นนะครับก็เยอะแยะส่วนเกียร์เนี่ยเกียร์รู้สึกมันยังไม่มีเกียร์3ออกมานะก็คือแต่ก่อนมันมีนะเกียร์3แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับก็คือมันเขายังไม่ทำออกมาต้องรอเหมือนเดิมนะครับก็คือว่าแอดออนเนี่ยมันคืออยากให้เขาทำเกียร์5มากเลยนะแต่ว่ามันก็ยังไม่มีเกียร์5สักทีนะครับหลังจากที่เราใช้ฮาคิอันนี้นะผมที่มีรูปสายฟ้าฮาคิราชันด้วยนะครับก็คือถ้าเรากดต่อยเนี่ยปั๊บเนี่ยมันก็จะมีเอฟเฟกต์ฮาคิราชันมาด้วยแล้วมันก็จะแรงขึ้นเยอะเลยเนี่ยนะครับแรงมากๆนะครับต่อย2 3ทีก็ตายแล้วเนี่ยบางทีก็บางแบบบางตัวเลือดน้อยหน่อยก็ทีเดียวตายเลยนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราเป็นเกียร์2กันเถอะนี่เกียร์2ก็จะเป็นหมัดปืน7เหมือนเดิมครับผมเนี่ยหมัดปืน7พิสโตนี่นี่ซึ่งหมัดปืน7นี่มันไกลมากเลยนะอาจจะถึงนู่นเลยนะครับผมเนี่ยมันไกลมากๆแล้วก็หมัดปืน7บาซูก้านะครับผมอ้าวโอเคนี่หมัดปืน7บาซูก้านะครับผมมันก็จะเร็วๆหน่อยนะคือเรามองไม่ทันหรอกนะปั๊บโอเคประมาณนี้โอเคแล้วก็ไปเกียร์4กันเลยดีกว่าเกียร์4ก็เหมือนเดิมก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนนะมีใช่เกียร์4ถ้าเรากดเข้ามานี้เนี้ยผมนี่มันก็จะมีเนี่ยโมเดลเชงโมเดลนะก็คือแบบการขยับลูกตาของเรานะครับผมก็สมมุติเราลูกตาเราอยู่ข้างบนเกินใช่ไหมแล้วก็ปรับลงมาระดับ2ก็ได้มันก็จะไปดังตาสกินผมพอดีนะครับผมแล้วก็ถ้าใครไม่พอใจก็ปรับมาเลข3ปั๊บมันก็จะต่ำลงมาแต่ว่าผมว่าเลข2อ่ะกำลังดีนะครับผมเพราะว่าสกินผมมันแบบคือมันตาลูกตาผมมันก็อยู่ต่ำประมาณเลข2มันก็บังพอดีนะครับผมโอเคตามนี้ก็เกียร์4ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะก็ไปสเนคแมนเหมือนกันก็เหมือนเดิมนะครับผมก็ลองไปเล่นดูนะครับโอเคมาอันนี้ผมพิสานี้ก็จะเป็นการรีมูฟนะครับผมรีมูฟออกแค่นี้โอเคอันต่อไปเดี๋ยวผมมารีวิวเนี่ยเยอะๆเลยก็จะเป็นโอเปนี่ผมไม่รีวิวแล้วขี้เกียจนะครับผมโอเคอะไรอีกโอเคผมเอามาให้ดูประมาณนี้แล้วกันให้ดูคร่าวๆนะเพราะคร่าวๆพอเพราะว่ามันเยอะเกินไปนะอันนี้ก็จะเป็นผลปีศาจของไคโดนะครับขอเก็บของก่อนโอเคนี่ผลปีศาจไคโดนะครับผมซึ่งก็ทุกผลปีศาจครับเราก็ต้องอัพเลเวลเหมือนเดิมนะครับอัพก่อนโอเคเลเวลเต็มแล้วก็
เลือกสกิลมาก่อนนะครับซึ่งผลไคโดเนี่ยเหมือนเราจะต้องแปลงร่างเป็นมังกรก่อนนะครับถึงจะสามารถใช้สกิลได้นะครับปึ๊บอ่ะพอแปลงร่างเป็นมังกรปึ๊บก็สามารถบินได้นะผมนี่บินได้เลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้กดบินในครีเอทีฟนะคือผมกดกระโดดครั้งเดียวมันก็บินให้เลยนะก็ไม่สิกระโดดค้างนะผมนี่กระโดดค้างปึ๊บมันก็บินให้เลยนะตามนี้นะครับผมพอปล่อยปึ๊บมันก็ลงเองตามนี้โอเคผลมังกรนะผมก็สกิลของผลมังกรนี่พออัพเต็มก็จะมีอยู่5สกิลด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวเอามาให้ดูทีละสกิลเลยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วมารีวิวให้มันจบๆไปเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโบโรเบสนะครับผมนี่เป็นการปล่อยไฟออกไปปล่อยขี้ฟันออกไปแล้วก็ไคฟูนะผมก็จะเป็นการปล่อยปล่อยอันนี้แหละนะครับโอเคแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพายุหมุนนะครับผมนี่พายุหมุนเฉยๆตัวนี้ก็จะเป็นพายุหมุนบวกกับไอปล่อยคลื่นออกไปนะครับนี่ตามนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวผมขอไปไกลก่อนละกันนะเพราะว่ามันเอฟเฟคมันเยอะนะครับผมนี่ปึ๊บเราต้องกดค้างนะผมจนกว่าหลอดเราจะเต็มนะครับคือเราจะกลายเป็นมังกรสีแดงตัวใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะครับก็คือบังหน้าจอหมดเลยอ่ะดูดิมันมองไม่เห็นอ่ะมันเป็นร่างสุดท้ายของไคโดมังกรนะร่างสุดท้ายของมังกรก็คือมันตัวใหญ่ใหญ่กว่าเดิมเยอะนะครับใหญ่เกือบโอ้เกือบเท่าหมัดเกียร์5ลูฟี่เลยนะใหญ่มากนะครับผมโอเคก็คืนล่างยังไงวะคืนล่างยังไงโอเคผลต่อมาเดี๋ยวผมกินให้ดูนะมันน่าจะเป็นผลโมจินะครับผมโมจิจริงด้วยนะครับก็อัพสกิลเหมือนเดิมโอเคมีสกิลโหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเอามาทีละอันกันเลยนะครับผมก็จะอันนี้ก็จะเป็นหอกของคาตาคุรินะครับผมก็คือโดนแทงไงลูฟี่โดนแทงโอ้โหเกือบตายบอกเลยว่าลูฟี่เกือบตายนะโอเคอันนี้ก็อันนี้โอ้โหมีหลายสกิลชิบหายเลยว่ะเยอะจะจัดโอเคป่ะสกิลแรกผมก็จะเป็นการเป็นมึงขอเปิดฮาคิก่อนมันจะได้เท่ๆนะครับนี่สุดยอดเลยนะก็สามารถโอ้โหดูดิมือเราแบบแขนเรากลายเป็นโมจิเลยมันเป็นควงสว่านโมจิอ่ะนี่โคตรเท่นะครับเนี่ยกลายเป็นโมจิเลยนะครับตามนี้ดาเมจก็โอ้โหดาเมจ10ก็แรงอยู่นะสกิลที่2ครับผมก็จะเป็นเป็นการยิงโมจิออกไปนะครับถ้าเราเปิดฮาคิมก็จะกลายเป็นสีดำนะครับนี่โมจิสีดำนะครับขอปิดดีกว่านะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโมจิย่างนะครับผมนี่ปล่อยออกไปเอ้ามันไม่เห็นเอฟเฟคอ่ะโอเคเห็นแล้วนะครับนี่มือเราก็จะกลายเป็นโมจิแล้วก็ปล่อยออกไปแบบนี้เลยนะครับผมโมจิย่างนั่นเองนี่นะครับโอเคถ้าเราเปิดฮาคิก็จะกลายเป็นสีดำอ่ะก็ไม่ได้มีอะไรมากเนี่ยกลายเป็นสีดำเฉยนะครับเหมือนจะแรงขึ้นไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมโอเคท่านี้ก็จะเป็นท่าหมัดปืนกลโมจินะครับตามนี้เลยก็ลอกเรียนท่าลูฟี่นะตามนี้เลยนะครับถ้าไม่เปิดฮาคิก็จะกลายเป็นสีขาวแบบนี้มันก็ต่างที่สีขาวสีดำนั่นแหละเหมือนกันแหละนะครับอันนี้ก็ขอเปิดฮาคิแล้วกันเพราะว่ามันเท่นะท่านี้ผมชอบมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองดูฮึบชึบนี่ซึ่งถ้าเรากลายเป็นอะไรนะวงล้อโมจิอย่างเงี้ยก็คือเราสามารถบังคับได้เลยนะใช้แบบกดเดินได้เลยอ่ะก็คือกดหน้าจอค้างไว้แล้วกดเดินไว้อ่ะนะครับผมตามนี้พอเราพอใจแล้วก็ปล่อยชุบนี่โคตรเท่นะครับผมเท่จัดๆเลยโอ้พูดดังก็ไม่ได้เสียงแหบเอาใหม่นะครับชุบเป็นการฟาดนะผมลูฟี่เกียร์4สเนคแมนเจอท่านี้เข้าไปก็เกือบตายเหมือนกันชุบประมาณนี้นะครับผมนี่โคตรเท่นะคือท่านี้โคตรเท่สุดแล้วมั้งในเอในตอนเนี้ยนะครับโอเคแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโมจิแบบว่าคือยังไงเราสามารถใส่มือมาใส่ไม่ได้นะโอเคก็คือว่าถ้าเรากดค้างก็จะเป็นการต่อยรัวๆนะครับผมก็ลูฟี่ก็โดนท่านี้เหมือนกันนะมาโดนทุกท่าเลยแหละลูฟี่อ่ะนะครับเกือบตายนะโอเคแล้วก็สกิลสุดไม่ใช่สุดท้ายดิอีก2สกิลนะครับไอ้สกิลนี้ก็จะกลายเป็นให้พื้นเป็นโมจินะครับตามนี้แล้วกันจริงๆมันได้เยอะกว่านี้นะเนี่ยมันได้เยอะกว่านี้แต่ผมไม่เอานะเดี๋ยวมันโดนกล่องไม่ใช่อะไรแล้วก็อันนี้โมจิอันนี้คืออะไรวะอ๋อเป็นการเสกโมจิเฉยๆนะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรมากนะโอเคตามนี้แล้วกันไปดูผลต่อไปกันต่อมาก็จะเป็นผลไฟนะผมซึ่งผมก็ไม่รีวิวหมดแน่นอนเอามาสัก3สกิลแล้วกันนะครับผมโอเคประมาณนี้ก็สกิลอันนี้ก่อนแล้วกันก็จะเป็นวงไฟนะครับผมนี่ตามนี้เลยนะครับหมัดอัคคีโอเคสามารถชาร์จได้ด้วยชาร์จแล้วก็ปล่อยออกไปโอ้ทำไมเห็นเอฟเฟคเลยหรือว่ามันอยู่ใกล้น้ำวะเอาไว้ปึ๊บ
เออทำไมมันมีเอฟเฟกต์วะมันบั๊กเหรออ่าโอเคมีแล้วนะโอเคแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสกิลหมัดอัคคีธรรมดาไม่ใช่ดิปืนอัคคีเหรอมันเป็นที่เอสใช้อ่ะมันโอ้โหเอฟเฟกต์ไฟโคตรเจ๋งเลยวะเนี่ยเนี่ยนะครับผมเออเนี่ยตามนี้เลยนะครับอีกสักหน่อยอีกสักอันนึงเอาไม่ใช่อันนี้ก็ได้นี่ก็จะเป็นการบินเฉยก็ไม่ได้มีอะไรมากมันบินเฉยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอ๋อการแบบว่าพุ่งไปเร็วๆอ่ะหรือยังไงเออใช่จริงด้วยนะตามนั้นแหละโอเคโอเคแล้วก็สกิลนี้ครับผมสกิลนี้เป็นการปล่อยลูกไฟฮู้ชัววู้สุดยอดนะเอฟเฟกต์ดีขึ้นเยอะเลยนะโอเคไปอันต่อไปเลย ไปอันต่อไปดีกว่านะครับผมมันคลิปมันจะยาวคลิปมันจะยาวนี่ผลแสงปะใช่ผลแสงไหมใช่จริงด้วยนะครับผลแสงนี่ก็จะเป็นของคีซายรุนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เอามาสักสามสี่สกิลแล้วกันนะครับโอเคอันนี้มาแล้วก็เอาโอเคสี่สกิลก็พอนะมันก็จะเป็นดาบเฉยไม่มีอะไรเลยนะครับเนี่ยไม่มีอะไรเลยก็ฟันเฉยจบแค่นั้นแหละ ก็ไม่มีอะไรอ่ะนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเลเซอร์บีมคืออะไรวะอ๋อเป็นแบบปล่อยแสงออกไปเฉยนะครับผมนี่เนี่ยยิงออกไปแบบนี้นะครับผมเห็นเลเซอร์ไหมเนี่ยจะเป็นการยิงเลเซอร์ออกไปนะครับผมโอเคแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นถ้าเราใช้ปุ๊บตัวเราก็จะเรืองแสงเหมือนจะเป็นการวาร์ปอ่ะเนี่ยวาร์ปไปไกลๆอ่ะนะครับผมเดี๋ยวผมฟึบเห็นปะเป็นการวาร์ปนะครับผมนี่ฟึบนี่เป็นการล้วนแล้วล้วนฮู้ชัวไม่โดนฟึบไม่โดนได้ยังไงอ่ะนี่เป็นการวาร์ปนะโอเคแค่นี้อันนี้ก็จะเป็นสร้อยลูกกวาดยาสาคานินะครับโอเคก็จะประมาณนี้สำหรับผลของคิซารุนะครับผมผลแสงนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นผลอะไรวะผมเลือกมามั่วผลอะไรวะอ๋อผลควันนะผมสโมกเกอร์นั่นเองนะครับโอเคผมขออัพเลเวลแป๊บมาก็สักหน่อยแล้วกันผลของสโมกเกอร์เอาแค่นี้พอนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นการปาควันออกไปนะครับนี่แค่นี้เลยนะเนี่ยไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอะไรอ่ะคืออะไรวะไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นการปล่อยหมอกรอบตัวนะซึ่งอย่าปล่อยเยอะเลยมันแหลกนะครับโอเคก็สำหรับผลของปีศาจก็มันก็มีแค่นี้นะเดี๋ยวผมลองกินผลอันนี้ดูไม่รู้คืออะไรนะครับอ๋อเป็นบัฟแล้วเลือดเราก็เพิ่มด้วยนั่นแหละมันเลือดเราเพิ่มด้วยนั่นแหละมันเป็นบัฟครับผมนี่เป็นบัฟนะครับเนี่ยก็โอ้โหฮิลบูท4นาทีอะโหสุดยอดนะบับโคตรสุดยอดเลยโอเคครับผมก็เดี๋ยวผมจะบอกว่าผลโกมุเนี่ยมันก็อัปเดตมาอย่างนึงก็คือหมัดเรดฮอคนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะหมัดต้องอัพสกิลใหม่อีกโอ้แป๊บนึงนะมันจะเป็นแบบว่าหมัดเรดฮอคที่แบบว่ามีแบบไม่ใช่สกิลดิมีเอฟเฟกต์มากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมต้องใช้เกียร์2ก่อนปั๊บโอเคแล้วก็นี่เอาเรดฮอคมาเปิดฮาคีนี่จะเปิดรูปแบบไหนก็ได้ครับผมก็เหมือนกันหมดนะโอเคมาเนี่ยเรดฮอคเรดฮอคปกติเนี่ยถ้าหาคีปกติอ่ะมันจะแบบว่าไม่ใช่ดิผมขอถอนพูดนะเบอร์เมื่อกี้ก็คือเรดฮอคที่มันจะมีเอฟเฟกต์เพิ่มขึ้นเนี่ยก็คือแต่ก่อนเนี่ยเอฟเฟกต์ธรรมดาคือเราเปิดหาคีก็แค่หาคีธรรมดาเลยนะเดี๋ยวผมลองใช้ดูฮึบนี่เรดฮอคธรรมดาจะเป็นแค่นี้ครับผมก็แบบหาคีธรรมดานะครับผมเนี่ยมีแค่นี้เลยนะครับโอเคส่วนที่มันพิเศษกับเพื่อนก็คือฮาคิริวโงกับฮาคิที่แบบรูปแบบรูปฮาคิราชันนะครับผมตามนั้นโหเปิดคู่กันได้ด้วยอ่ะดูดิริวโงกับฮาคิราชันเปิดคู่กันไปเลยทั้งนั้นมันก็เหมือนกันนั่นแหละนะครับผมเนี่ยพอเราใช้ริวโงใช่ไหมหมัดเราก็จะเป็นสีส้มๆแบบนี้พอใช้ปุ๊บนี่จะมีไฟแบบนี้เลยนะครับผมนี่โคตรเจ๋งเลยนะเรดฮอคคือแบบว่าโอ้โหคือแบบโหดขึ้นเยอะเลยนะครับผมตามนี้แล้วกันโอเคก็หมดแล้วนะสำหรับแอดออนนี้โอเคครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวแอดออนวันพีซนั่นเองนะครับผมเป็นไงมาชอบกันหรือเปล่าถ้าใครชอบแล้วอยากเล่นนะครับสามารถโหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปตอนนี้ได้เลยโอเคแล้วเจอกันใหม่ที่หน้าก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยครับจะได้รู้ว่าคลิปผมมาแล้วนะครับผมพูดอะไรวะเนี่ยแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็ see you again บ๊ายบายครับ